อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News เซ็นใบหย่าอย่างเป็นทางการแล้วแอปสงกรานต์ยุติความสัมพันธ์สามีภรรยาหลังค้างคามา2ปีแฟนคลับต่างให้กำลังใจเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ของอดีตสามีภรรยาอย่างแอปทักษอรและสงกรานต์เตชนรงค์ที่ได้แยกย้ายกันอยู่จนหลายคนต่างสงสัยกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ล่าสุดทางสาวแอปได้ออกมาเปิดใจผ่านในนิตยสารแพรวฉบับล่าสุดถึงเรื่องราวครอบครัวว่าเรื่องที่ได้หย่ากับสงกรานต์ไปเมื่อเดือนที่แล้วก็ตามข่าวเลยเรื่องนี้คุยกันมาเรื่อยๆจนถึงบทสรุปข้อตกลงคือเรื่องลูกตอนที่เจอก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเพิ่มเติมซึ่งวันหย่าคือวันที่25กันยายนบอกรู้สึกโล่งอะไรที่เป็นสิ่งค้างคาก็จบเรียบร้อยเลยรู้สึกโอเคไม่เสียใจจบชีวิตคู่เพราะอยู่กับความเป็นจริงและเหมือนมีภาพนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายการเลี้ยงดูลูกตนก็ดูแลค่าใช้จ่ายเขาก็ส่งเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ทูเดย์ฝาก PNew Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNew ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ